เขาสนใจอยู่ปานนั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่มาเอาทางภาวนายากจริงพวกนี้เขาทำกันหลายคนสนใจแท้ๆเรื่องทำบุญรักษาศีลให้ทานก็เข้าใจหมดแล้วเรื่องภาวนามันสำคัญอบรมบ่มอินทรีย์อบรมกายนี่แหละอบรมใจของตนนี่แหละมันยากอยู่ครั้นอบรมได้แล้วไม่มีความเดือดร้อนใจเยือกเย็นใจสบายไม่มีความหวั่นไหวอวิชชาคือใจใจดวงเดียวนั่นเรียกว่าอวิชชาคือมันไม่รู้ต่อสิ่งทั้งปวงไม่รู้ในกองสังขารแล้วหลงยึดชอบเข้าก็หลงยึดไม่ชอบก็ยึดเข้ามาเผาตนมันไม่รู้มันจึงหวั่นไหวพวกเราพากันฝึกหัดใจของตนให้ดี ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงพร้อมมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดครั้นทรมานใจดีแล้วฝึกฝนดีแล้วอบรมดีแล้วมีใจประเสริฐสุดถ้าไม่ทรมานไม่ฝึกฝนอบรมอันนี้มันก็ทำพิษเผาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันเป็นเพราะใจนี่แหละใจไม่ดีใจไม่รู้เท่าใจโง่มนัสสาเจปทุทเถนะใจอันมีโทษประทุษร้ายมันอยู่แล้วเพราะราคะโทสะโมหะประทุษร้ายอยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขสบายมีแต่ความเดือดร้อนเผาผลาญท่านเปรียบไว้เหมือนโคที่เข็นภาระอันหนักไปอยู่ใจไม่ดีแล้วผู้ไม่ฝึกฝนอบรมใจของตนแล้วทำไปตามความพอใจความชอบใจใจเศร้าหมองไม่มีความสุขยืนเดินนั่งนอนก็ไม่มีความสุขใจที่อบรมดีแล้วฝึกฝนทรมานดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขพูดอยู่ก็เป็นสุขยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนมนัสสาเจปสันเนนะบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ดีแล้วจิตผ่องใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามไปที่ไหนก็ตามความสุขย่อมติดตามไปอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพวกเราทำความฝึกฝนจิตใจของตนให้เอาสติประจำใจจะพูดก็ให้มีสติจะทำก็ให้มีสติจะคิดก็ให้มีสติควบคุมใจของตนอย่าไปปล่อยสติครั้นไม่ปล่อยสติแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความสุขใกล้ทางที่สุดทางที่เราจะเดินไปหน้าล่ะใกล้เข้าใกล้เข้าพวกเราเหมือนกันกับเดินทางไกลไม่รู้ว่าจะเดินมาจากไหนนับวันนับคืนนับปีนับเดือนไม่ถ้วนการเดินทางเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดเหมือนว่าเราจะไปกรุงเทพนั่นแหละเป็นที่สนุกสุขสบายเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นเมืองพระนครเป็นเมืองสวรรค์อยากไปพวกเราอยากไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนั่นแหละว่าเป็นจุดอันเลิศว่าเป็นที่สิ้นสุดทุกข์มีแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านไปแล้วจุดอันนั้นแหละเกิดมานี่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่นะไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งนั้นแหละไม่ต้องการความทุกข์
ไม่ต้องการวันตายต้องการหาความสุขแต่หาไม่พบเพราะศรัทธาของเราไม่เพียงพอเชื่อไปตามกามกิเลสประพฤติไปทางอื่นไปทางโลกเสียทางธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เอาใจใส่ไม่มีความสนใจไม่พอใจที่จริงถึงเราไม่อยากไปพระนิพพานก็ตามแต่ก็ควรปฏิบัติไว้ควรอบรมจิตใจของตนให้มันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานอบรมไว้บางทีไปชาติหน้าชาติใหม่เราเกิดความเบื่อหน่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะกลับมาปฏิบัติมันจะได้บรรลุคุณวิเศษโดยเร็วไม่เฉื่อยช้าไปพวกเราได้คบกับนักปราชญ์อาจารย์บ่อยๆสนใจบ่อยๆทำไปทำไปก็จะเป็นไปวันหนึ่งนั่นแหละจะได้รับผลอยู่นั่นแหละทำแล้วจะไม่เปล่าประโยชน์ดอกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกคุณหมอทั้งหลายได้ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์มาแล้วก็ได้มาแล้วรู้อย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้ผลเมื่อทำลงก็ได้รับผลมีผลตอบแทนอยู่อย่างนั้นแหละผลคือลาภยศเพราะเรามีวิชาศิลปศาสตร์เพราะเราทำคุณความดีทางที่ไปสู่ความสงบสุขนี่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วถ้าเรามีความสนใจพอใจตั้งใจทำก็คงได้รับผลตอบแทนเหมือนกันไม่ตอบแทนกันไม่มีดอกทุกสิ่งทุกอย่างนะความดีก็ดีความชั่วก็ดีตอบแทนคืนกันถ้าทำชั่วลงไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนขึ้นกับตัวกับบ่อนนั่นแหละวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปอยู่ตามถ้ำตามเหวไม่มีที่ไหนมันจะพ้นดอกความชั่วนี่พวกเราเป็นผู้ทำความดีความชอบอาชีพของเราเป็นไปเพื่อเป็นศีลเป็นธรรมไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ได้รับความพอใจความชอบใจดีใจเห็นกันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ยากเรื่องงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างน่ะพวกเราก็รู้แล้วเรื่องจะไม่ต้องสมาทานเอากับพระภิกษุสามเณรก็ตามรู้แล้วเจตนางดเว้นเอาเรียกว่าวิรัติเจตนางดเว้นเอาเข้าใจแล้วไม่ต้องสมาทานก็ได้เอาเจตนานี่แหละเราจะไม่ทำสมมุติว่าศีล5บาป5อย่างกรรม5อย่างนี้เราจะไม่ทำต่อไปเด็ดขาดนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่พวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วควรรักษาให้มันดีเรื่องกรรม5อย่างนั่นแหละครั้นเว้นวิรัติให้มันขาดลงไปแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรหมดภัยให้มันขาด5อย่างเบื้องต้นนี่แหละพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ศีลนะบาปนะเวรนะครั้นเว้น5อย่างนี้เป็นสุจริตธรรมผู้หญิงผู้ชายก็ตามผู้น้อยผู้หนุ่มก็ตามผู้แก่ผู้เฒ่าก็ตามเป็นสมบัติของมนุษย์ปานาติปาตาปฏิเวรโตโหติให้มีเจตนางดเว้นอทินนาทานาปฏิเวรโตโหติ
เจตนาวิรัตงดเว้นมีสติประจำใจกาเมสุมิจฉาจาราปฏิวิรโตโหติให้เจตนางดเว้นมุสาวาทาปฏิวิรโตโหติความไม่จริงจะไม่พูดผู้มีสัจจะมีศีลคำที่ไม่จริงจะไม่พูดต่อไปมีจึงพูดไม่มีไม่พูดสุรามีระยะมัชฌะปมาทฐานาปฏิวิรโตโหตินี่แหละห้าอย่างนี่แหละงดเว้นห้าอย่างนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรนี่เป็นเขาเป็นมูลของศีลทั้งหลายมันจะตั้งอยู่ได้ศีลแปดนั้นครั้นเรารักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรดอกเป็นแต่เศร้าหมองสามข้อเบื้องปลายนั่นแหละเป็นศีลสูงขึ้นไปรักษาไม่ได้มันก็พาเศร้าหมองเท่านั้นศีลห้าข้อเบื้องต้นนั่นแหละสำคัญเว้นให้มันเด็ดขาดเรื่อยไปท่านจึงเปรียบไว้เหมือนต้นไม้ครั้นไปตัดกิ่งก้านสาขามันออกแล้วไม่ตายมันต้องเป็นขึ้นอีกแต่กิ่งก้านสาขาขึ้นอีกแต่ถ้าตัดรากแก้วมันหมดแล้วมันตายไม่มีอะไรจะงอกขึ้นอีกต่อไปเขามูลมันคือศีลห้าอาตมาจะพูดให้ฟังพูดซื่อๆนี่แหละศีลนี่มีตัวเดียวเท่านั้นแหละมีใจดวงเดียวเท่านั้นไม่มีอื่นอีกหมู่นั้นมันเป็นอาการมันถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักไม่มารยาสาถ่ายกับใครนอกจากเมียของตนซึ่งอยู่ในปกครองของตนพูดแต่ความจริงไม่ดื่มสุรายาเมานี่แหละห้าอย่างนี่มีแต่บาปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาก็ใจเท่านั้นแหละเจตนางดเว้นมีใจอันเดียวเท่านั้นแหละและให้มีสติควบคุมระวังจิตมันคิดจะทำอะไรก็ดีคิดจะพูดอะไรไม่เป็นศีลเป็นธรรมก็มีสติยับยั้งรู้สึกตนสติคือความระลึกสัมปชัญญะความระลึกว่าผิดหรือถูกมันต้องตัดสินสัมปชัญญะเป็นผู้ตัดสินพวกเราให้หัดทำสติให้แม่นยำให้สำเนียกแล้วจะทำอะไรก็ถูกต้องพูดถูกต้องคิดถูกต้องมันก็เป็นศีลแล้วเพียงศีล5มันก็ดีอยู่ศีล8เป็นบางครั้งบางคราวก็ได้อยู่ครั้นรักษาให้ดีเป็นบริสุทธิ์แล้วได้อยู่ราชาก็ได้อยู่จักรพรรดิก็ได้อยู่มหาเศรษฐีก็ได้อยู่ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าพูดความจริงผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อหน้าประชุมชนผู้มีศีลย่อมมีความสุขท่านบอกไว้นะเมื่อรับศีลด้วยปากแล้วท่านว่าสีเลนะสุขติงยันติกุลบุตรผู้รักษาศีลถึงพร้อมด้วยศีลบริบูรณ์แล้วย่อมมีความสุขแม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใดๆก็ตามบริษัทกษัตริย์ก็ตามบริษัทคหบดีก็ตามบริษัทสมณพราหมณ์ก็ตามเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่มีความคลั่งคล้ามต่อผู้คนเพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้วถึงไม่มีความรู้ก็ตามไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดอย่างนั้นไม่กลัวแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกันคนผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็นจิตมันหยั่งเข้าไปถึงกันสัตว์เดรัจฉานก็ตามสัตว์ใดๆก็ตามได้เห็นแล้วมันหยั่งเข้าไปถึงกันเหมือนอย่างกับไฟฟ้าไปถึงจิตถึงใจกันแล้วแล้วจิตของเรามันเย็นแล้วมันก็ไม่กลัวถ้ามันเห็นพวกคฤหัสถ์พวกที่เขาจะฆ่ามันแล้วมันไม่รอวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลย
นี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสุขมาให้ตลอดชีวิตศีลนำความสุขไปให้ตลอดและมีสุขคติเป็นที่ไปสีเลนะโภคสัมปทาผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนก็เพราะเป็นผู้ที่รักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี้แลเป็นกรรมดีแท้ให้คิดดูถ้าบุญไม่มีแล้วบาปไม่มีแล้วมันเป็นเพราะกรรมดีกรรมชั่วพระพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาสัตว์เกิดมาในโลกนี้คงเพียงกันไม่มีสูงมีต่ำมีดำมีขาวถ้าขาวก็ขาวอย่างเดียวกันจะมั่งคั่งก็มั่งคั่งอย่างเดียวกันจะจนก็จนอย่างเดียวกันโง่ก็โง่อย่างเดียวกันแต่ความจริงนี้มันมีสูงมีต่ำกว่ากันมีต่ำลงมีสูงที่สุดเห็นเป็นพยานอยู่นี่แล้วจะโง่ผู้โง่ก็โง่ลืมตายผู้ฉลาดเหมือนผู้คุณหมอนี่ก็ฉลาดจนก็จนลืมตายทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันล่ะไม่เหมือนกันเพราะความประพฤตินั่นหรอกถ้าประพฤติดีมีการรักษาศีลให้ทานมีการสดับตรับฟังธรรมเขาก็จะมีปัญญาดีเขาเป็นผู้เล่าเรียนเพราะเหตุนี้แหละเป็นเพราะกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างกันมันเป็นเพราะกรรมพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ดอกว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอีกอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ไม่ว่าเราต้องไม่พยากรณ์เราไม่พยากรณ์สัตว์นี้มันจะเกิดอีกหรือไม่เกิดถ้ามันยังทำกรรมอยู่มันต้องได้รับผลกรรมทำกรรมดีทำกรรมชั่วมันต้องได้รับผลตอบแทนอยู่ทำแล้วจะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นไม่มีคิดดูเหมือนเขายืมปัจจัยของเราไปเราก็ให้เขาจะต้องตอบแทนใช้ให้เราครั้นไม่ใช้ให้ก็ต้องเป็นถ้อยเป็นความกันล่ะได้รับความเดือดร้อนเขาก็ต้องตอบแทนคิดดูเหมือนพวกเราเห็นกันถามกันตอบแทนกันทำดีก็ตอบแทนกันอยู่อย่างนั้นผลร้ายก็ตอบแทนกันให้ได้รับความลำบากอยู่อย่างนั้นถ้ารักษาศีลดีแล้วเมื่ออบรมสมาธิเข้ามันจะมีความสงบมันลงเร็วถ้ามันขัดข้องก็หมายว่าศีลของเราข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไปมันจึงขัดข้องไม่ลงถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเหมือนกับเขาจะปลูกบ้านช่องเขาจะปราบพื้นที่เสียก่อนฉันใดก็ดีศีลพวกเรารักษาดีแล้วก็เหมือนปราบพื้นที่จนไม่มีหลักมีตออะไรแล้วปลูกบ้านมันก็ได้ดีไม่มีความเดือดร้อนจิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อนมันก็สงบอยู่จะลงอยู่เพราะมันเย็นมันราบรื่นไม่มีสิ่งลุ่มดอนพากันทำไปอุตส่าห์ทำไปอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแล้วก็ไม่ใช่เป็นของหนักของลำบากนึกเอาแต่ใจจะเอาอะไรก็ตามแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตของเรามันถูกอันใดสะดวกใจสบายใจหายใจดีไม่ขัดข้องไม่ฝืดเคืองอันนั้นควรเอามาเป็นอารมณ์ของเราเอาพุทโธพุทโธหมายว่าให้ใจหยุดเอาพุทโธเป็นอารมณ์นั่นแหละต้องการไม่ให้จิตมันออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกมันก็ไปจดจ่ออยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจดจ่ออยู่นั่นจิตมันจึงไม่ลงพวกนี้เรียกว่านิวรเรียกว่าเป็นมารจึงว่าให้มีสติอย่าให้มันไปกุมไว้ให้มันอยู่กับที่นี้ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
พระธรรมเป็นอารมณ์พระสงฆ์เป็นอารมณ์พุทโธธัมโมสังโฆก็ตามหรือจะเอาอัฐิกระดูกก็ตามให้นึกอยู่อย่างนั้นยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเอามันอยู่อย่างนั้นแหละหลับไปแล้วก็แล้วไปอุตสาหะมันก็เป็นของไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพระพุทธเจ้าก็ว่าไว้อยู่ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลงแม้ชั่วเวลาช้างพับหูงูแลบลิ้นอานิสงส์อักโขอักขังทำไปมันมีสามสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธินี่เราบริกรรมไปบริกรรมไปว่าพุทโธก็ตามอะไรก็ตามรู้สึกว่าสบายสบายเข้าไปสักหน่อยจิตสงบเข้าไปสักหน่อยถอนขึ้นมาก็กลับเป็นอารมณ์ของเก่ามันนี่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิลงไปนานๆสักหน่อยถอนขึ้นมาอีกไปสู่อารมณ์อีกภาวนาไปไปมามาอย่าหยุดอย่าหย่อนแล้วมันก็จะค่อยเป็นไปเองทำไปทำไปจะให้มันเสียผลมันไม่เสียต้องทำไปเป็นก็ไม่ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าแล้วแต่อย่าไปนึกว่าเมื่อไรมันจะลงจิตนี่อย่าไปนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำความเพียรเราทำเพื่อจะเอาเนื้อเลือดและชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ต่างหากความอยากนี่ให้เข้าใจไว้ว่านั่นแหละคือหน้าตาของตัณหาอยากให้มันเป็นอยากให้มันลงเร็วๆอันนั้นแหละมันตัวร้ายล่ะหน้าดำล่ะความอยากของมันมืดล่ะให้ตั้งใจไว้เจตนาไว้ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าจะเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าตลอดวันตายอย่างนี้ได้ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยากมันก็เป็นตัณหาเสียยืนขวางหน้าเสียยิ่งไม่ลงล่ะเอาละให้พากันทำไปการที่สี่นิโรธะการปฏิบัติอานาปานสติถ้าไม่ถูกกับจริตมีความอึดอัดใจหายใจไม่สะดวกไม่สบายถ้าถูกมันจึงสบายหายใจเบาลงแต่คนก็ชอบแต่ความสบายถ้าไม่สบายก็ไม่ค่อยชอบถ้ามันสบายมันก็หลงไปเสียกับความสบายล่ะถ้าเปลี่ยนบ้างมันจึงจะดีเปลี่ยนคือความเจ็บปวดนั้นมันเปลี่ยนบ้างมันจึงรู้มันจึงตื่นหมายความว่าเปลี่ยนมันไม่เพลินเวทนามันทรมานให้เขาปราบเอาบ้างมันจึงดีเหมือนกันกับเด็กมันดื้อมันขนองพ่อแม่ต้องเคี่ยนเอาบ้างมันจึงหายความขนองจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ดีสบายแล้วมันลืมให้นั่งภาวนาเป็นสมาธิให้มันเป็นปัญญาคอยเตือนอย่าดื้ออย่าขนองให้กำหนดให้มันรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าให้มารู้จักทุกข์
ถ้ามันสบายแล้วมันไม่รู้จักทุกข์ถ้ามันสบายแล้วมันมัวแต่เพลินไปให้มันไม่สบายแล้วมันจึงกำหนดรู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าให้มันรู้จักทุกข์ให้มันรู้จักพิจารณาแต่ทุกข์พิจารณาให้มันเห็นชัดมันอยู่ที่ใจแล้วมันจึงจะค้นหาเหตุทุกข์เป็นผลแล้วความทะเยอทะยานนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ค้นไปให้เห็นเหตุเกิดทุกข์จะปล่อยวางความทะเยอทะยานความหลงอันสมุทัยนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยสมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายว่าคนว่าสัตว์นั่นไปหลงสมมุติพอใจเพราะความหลงสมุทัยก็มาจากความหลงพอมันขี้หลงเข้าหลงอยากเป็นอยากมีหลงสิ่งที่ไม่ชอบรู้เหตุอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดให้ปล่อยวางอันนี้ปล่อยวางคือไม่ยึดไม่ถือรู้เท่ามันเมื่อปล่อยวางแล้วนั่นแหละจิตมันจึงจะสงบจิตมันจึงจะมีความสุขความสบายจิตไม่ดิ้นรนจิตสงบนั่นแหละให้รู้ว่าจิตเราสงบจิตเราไม่เพลิดเพลินกับอารมณ์ดีก็ตามไม่ดีก็ตามไม่เพลิดเพลินเฉยเป็นกลางเรียกว่านิโรธะปล่อยวางอันนี้ความทะเยอทะยานหรือสมุทัยวางอันนี้แหละได้ชื่อว่าปล่อยเหตุวางเหตุแล้วจิตสงบจิตเป็นกลางการค้นการพิจารณาเรื่องจิตนี้เรียกว่ามรรคปฏิปทาเรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บริกรรมอันใดมันสบายใจบริกรรมแล้วก็ต้องพิจารณาสมถะการบริกรรมวิปัสสนาเรียกว่ากำหนดพิจารณาเรื่องพิจารณาสังขารร่างกายอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาทำไปพร้อมเมื่อบริกรรมไปบริกรรมไปพอจิตสงบสักหน่อยมันไม่ลงถึงที่มันก็ต้องค้นคว้าก็ค้นคว้าร่างกายของเราต้องพิจารณาสกุลกายของเรานี่แหละกรรมฐานทุกคนนั่นแหละพวกพระพวกเนนพวกญาติโยมนั่นก็เป็นกรรมฐานกรรมฐานหมดมีอยู่หมดทุกรูปทุกนามพระพุทธเจ้าว่าผมขนเล็บฟันหนังเรียกว่าปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานแท้ให้พิจารณาอันนี้ผมมันก็ตั้งอยู่บนศีรษะพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาผมไม่ใช่คนเป็นแผนกหนึ่งต่างหากขนก็ไม่ใช่คนเรามาสำคัญว่าขนเราเล็บเราผมเราฟันก็ไม่ใช่คนเป็นแผนกหนึ่งต่างหากหนังก็ไม่ใช่คนหนังสำหรับห่อกระดูกไว้เท่านั้นแหละอาการ32นี่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรเป็นคนเป็นสัตว์ไม่สำคัญว่าผู้หญิงผู้ชายว่าเขาว่าเราสำคัญที่คนเห็นผิดอาการ32นี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองเป็นต้นหมู่นี้เป็นคนละอย่างคนละอย่างมันไม่ใช่คน
พระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่คนนะอีกอย่างพระพุทธเจ้าว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเรียกว่ารูปรูปใหญ่มหาภูตรูปสิ่งที่อาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวทนาคือความเสวยอารมณ์สุขทุกข์ก็ดีสัญญาความจำหมายโน่นหมายนี่จำโน่นจำนี่จิตเจตสิกคือความคิดความอ่านความปรุงขึ้นที่จิตคือวิญญาณสังขารความรู้ทางอายตนะทั้ง6อันนี้เราว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เรียกว่าขันธ์ไม่มีคนไม่มีสัตว์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์วิญญาณเป็นความรู้เท่านั้นรู้กันอยู่นี่แหละค้นไปค้นมาอยู่นั่นมองดูคนอยู่ไหนสมถะคือการบริกรรมวิปัสสนาการค้นคว้าอาการ32นี่แหละค้นไปไม่ส่งจิตไปที่อื่นเวลาเราทำสมาธิเราต้องตั้งใจว่าเวลานี้เราจะทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือจะกำหนดให้มีสติประจำใจไม่ให้มันออกไปสู่อารมณ์ภายนอกให้มีสติประจำใจอยู่ไม่ให้ไปภายนอกเดี๋ยวนี้หน้าที่ของเราจะภาวนาจะทำหน้าที่ของเราไม่ต้องคิดการงานข้างนอกเมื่อออกแล้วจะทำอะไรก็ทำไปเวลาเราจะทำสมาธิความเพียรของเราต้องตั้งสัจจะลงตั้งใจกำหนดอยู่ในสกลกายนี้กำหนดสติให้รู้กับใจเอาใจรู้กับใจให้จิตอยู่กับจิตกำหนดจิตขึ้นให้ทำให้มันพออาศัยศรัทธาวิริยะเหตุทำให้มากๆอันนี้แหละก้อนธรรมพระพุทธเจ้าว่าก้อนธรรมอันนี้แหละก้อนธรรมหมดทั้งก้อนธรรมไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่อื่นจำเพาะรูปใครรูปเราเท่านั้นเป็นก้อนธรรมหมดทั้งก้อนก้อนธรรมอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าว่าปัญจุปาทานขันธาอนิจจาขันธ์ทั้ง5นี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีความเกิดตั้งขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในเบื้องปลายปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์อันนี้เป็นทุกข์มีทุกข์บีบคั้นอยู่มีแต่ทุกขเวทนานั่นแหละความสุขมีนิดเดียวผู้ที่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่มีมากไม่มีสักหน่อยความสุขในโลกนี้โลกคือสกลโลกอันนี้สกลกายนี้ปัญจุปาทานขันธาอนัตตาธรรมทั้งหลายสกลกายอันนี้ขันธ์ 5อันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนพระพุทธเจ้าว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายจะเป็นสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมก็ตามไม่มีความประเสริฐไม่มีความดีพิจารณาเห็นสกลกายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วอันนี้เรียกว่าพูดถึงวิราคะวิราโคเสโถเป็นธรรมอันประเสริฐวิราคะคือความคลายกำหนัดจากอารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นธรรมอันประเสริฐนั่นแหละเมื่อถึงวิราคะเรียกว่านิโรโธทุกข์ดับมีความเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายในความเป็นอยู่ของอัตภาพนี่แหละเรียกว่าปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางตัณหาความทะเยอทะยานความอยากความใคร่ในทางกิเลสกามความอยากเป็นอยากมีถึงขั้นนี้ก็กิจสำเร็จแล้ว